الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة عليهم السلام ประการที่สองนะครับจากประการต่างๆของอีมานนั่นก็คือการอีมานต่อบรรดามะลาอิกะห์นุมินบิอันละฮุมอาลัมฆอยบกาบอันนาลานาราฮุมเราศรัทธาว่ามะลาอิกะห์นั้นคือสิ่งถูกสร้างที่เร้นลับนะครับคอละกุมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินนูรอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างบรรดามะลาอิกะห์จากรัศมียุตีอูนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายอซูนะบรรดามะลาอิกะห์เหล่านั้นเคารพภักดีหรือว่าภักดีต่อพระองค์และจะไม่มีทางฝ่าฝืนพระองค์นุมินบิอันนะละฮุมอัรวาฮเราศรัทธาว่าแท้จริงบรรดามะลาอิกะห์นั้นมีดวงวิญญาณวะอัชชาดมีเรือนร่างวะอุกูลมีสติปัญญาวะกุลูบมีหัวใจนุมินบิญะมีอัลมะลาอิกะห์อะลัยฮิมุสสลามเราขอศรัทธาต่อทุกๆมาลาอิกะห์ ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم كجبريل عليه السلام และเราขอศรัทธาต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอนเราจากชื่อของพวกมาลาอิกะห์ทั้งหลายอย่างเช่นท่านมาลาอิกะห์ญิบรีล ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفات مثل لا يعصون الله ما أمرهم และเราขอศรัทธาต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสอนพวกเราจากคุณลักษณะของมาลาอิกะห์อย่างเช่นมาลาอิกะห์นั้นจะไม่ฝ่าฝืนพระองค์ ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أعمال مثل جبريل عليه السلام وكل بالوحي และเราขอศรัทธาต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสอนเราจากสิ่งที่เป็นการงานของบรรดามาลาอิกะห์อย่างเช่นญิบรีลเป็นผู้ที่นำวะฮีมาให้ท่านรอซูล نؤمن بكل الأخبار التي جاءت عنهم เราขอศรัทธาต่อทุกๆข่าวคราวที่มีต่อบรรดามาลาอิกะห์